กลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมตำลับบะหมี่ราดหน้าเกาเหลาทะเลที่นำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยเหมาะกับใครที่บางคนไม่ค่อยชอบรับประทานผักในน้ำก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคุณผู้ชมเพราะวันนี้มีแต่เครื่องทะเลนะผักไม่มีเลยคุณผู้ชมไม่ใช่หมายความว่าไม่ส่งเสริมการรับประทานผักนะแต่บางทีอีกหนึ่งเวอร์ชั่นมันก็เก๋นะคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองดูสิเราเริ่มต้นเตรียมทำน้ำราดหน้ากันเลยนะคุณผู้ชมเรื่องผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปคุณผู้ชมราดหน้านี่แปลกนะใช้ทั้งกระเทียมสดแล้วก็กระเทียมเจียวนะคุณผู้ชมกระทะที่เห็นนี่ใช้งานได้เกือบจะทุกเมนูเลยนะคุณผู้ชมเป็นกระทะนอนสติกปลาหัวมะลายนะครับแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวด้วยรัดหน้าไม่มีเต้าเจี้ยวโอ้มันเหมือนขาดอะไรไปเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันต้องใส่แล้วก็พริกไทยป่นใส่ลงไปผัดเลยคุณผู้ชมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะเหมือนประมาณว่ามันจะไหม้อะไรอย่างนั้นนะคุณผู้ชมทำไม่รู้ไม่ชี้ไปทำเป็นแกล้งคุยไปคุยมาหยิบโน่นหยิบนี่เสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำมันก็จะต้องมีกลิ่นแบบเหมือนกระทะจะไหม้อ่ะคุณผู้ชมแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แก่ไฟหน่อยนั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมสีคล้ำเชียวคุณผู้ชมดูก่อนด้วยใจระทึกอย่าไหม้นะอย่าไหม้นะเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำมันก็จะต้องมีกลิ่นแบบเหมือนกระทะจะไหม้อ่ะคุณผู้ชมถือน้ำสต็อกต้มซี่โครงไก่หรือซี่โครงหมูก็ได้พอเห็นท่าแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเกรียมๆแล้วนะใส่ลงไปคุณผู้ชมเอาล่ะทีนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรรอจนเดือดนะไม่เดือดอย่าใส่ซีฟู้ดลงไปนะคุณผู้ชมตายคุณผู้ชมน้ำเดือดพล่านชะคุณผู้ชมพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมจะต้องปรุงรสซะก่อนอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมใส่ซอสเห็ดหอมลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสน้ำมันงาเอาละตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้หวานกว่านี้เค็มกว่านี้คุณผู้ชมจะต้องจัดการชิมให้มันเสร็จสิ้นซะตรงนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากเราใส่ซีฟู้ดละลายแป้งเสร็จเราไม่ควรปรุงอีกนะคุณผู้ชมจะทำให้ซีฟู้ดมันสุกมากเกินไปกุ้งสดปลาหมึกสดเนื้อปลาปลาหมึกกรอบแล้วก็หอยแมงผู้นิวซีแลนด์ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมใส่ไปเสร็จก็แค่เขี่ยเบาๆให้เขาโดนน้ำร้อนๆคุณผู้ชมแต่เราไม่ควานนะคุณผู้ชมนะถ้าไปควานนะกลิ่นข้าวจะออกนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเดือดเกือบจะทั่วเอาละเราก็จัดการคนเบาๆ1ครั้งจะเห็นว่าเนื้อปลาสุกปลาหมึกสุกหงิกหงิกงอๆแสดงว่าได้ทีกุ้งตัวใสๆก็เปลี่ยนเป็นสีส้มหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ก็หดสักครู่เดียวก็จะใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมต้องแน่ใจนะว่าปลาสุกนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมมั่นใจว่าสุกเพราะว่าถ้าหากว่าสุกมากเกินไป1เนื้อปลาจะเละพวกบรรดาปลาหมึกก็จะเหนียวเกินเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปแล้วก็คนพอเข้ากันคุณผู้ชมชอบน้ำแกงสีคล้ำไหมถ้าชอบก็จะใส่ซีอิ๊วดำได้สักหยด2หยดนะคุณผู้ชมนะแต่เราไม่ชอบเราชอบน้ำราดหน้าสีอ่อนๆแบบนี้น้ำราดหน้าของเราเสร็จแล้วเรียนคุณผู้ชมแล้วว่าไม่รับประทานผักแต่ก็บะหมี่ก็เป็นบะหมี่หยกเขาก็บอกว่ามีส่วนผสมของน้ำผักด้วยจริงเท็จประการใดไม่ทราบอาจจะใส่แค่สีก็อย่าคิดมากคิดซะว่าอ๋อนี่ไงผักนะคุณผู้ชมนะแค่นี้พอเราไม่เน้นแป้งนะคุณผู้ชมนะเราเน้นซีฟู้ดยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมน้อยได้ยังไงเนื้อปูคุณผู้ชมจัดการนึ่งสุกซะเอามาใส่
ถือว่าเป็นราดหน้าที่พรีเมียมมากนะคุณผู้ชมเกาเหลาซีฟู้ดของเราวันนี้ตายน่าทานนะต้องรับประทานตอนร้อนๆ นะครับจะนำเสนอเมนูที่เป็นอาหารจานเดียวรับประทานร้อนๆแบ่งไปเลยของใครของมันเหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการที่เราต้องเฝ้าดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้นะคุณผู้ชมอาหารสดๆอาหารครึ่งสุกครึ่งดิบหรืออาหารที่ต้องมาแย่งกันหนุบหนับหนุบหนับคงไม่นำเสนอในช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบนำไปรับประทานกันในครอบครัวนะคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้ร้อนๆดีต่อสุขภาพครับติดตามชมได้เป็นประจำที่รายการกินได้ก็กินนะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้รายการของเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาล้วงลึกแล้วก็ทำตัวซอสขาวๆแบบง่ายๆกันค่ะเราจะเอาเนยสดของเราใส่ลงไปในภาชนะเนยสดเริ่มละลายใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปเติมนมลงไปแล้วก็คนส่วนผสมคุณจะเห็นว่านมของเราเนี่ยข้นขึ้นพิซซ่าขนมจีบคุณผู้ชมคงจะคิดว่าอุตายตกลงทำทั้งพิซซ่าทำทั้งขนมจีบเปล่าเดี๋ยวเราทำให้มันกลายเป็นพิซซ่ากันนะด้วยการเสกเวทมนต์ตายแล้วรีบเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมน่าทานมากกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ